สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเป็นการตอบคอมเมนต์ของสมาชิกนะครับที่ถามไว้เมื่อ2วันที่แล้วนะครับเพลงกระต่ายกับเต่านะครับว่าพี่ครับขอให้สอนเด็กแบบละเอียดแบบนี้ได้ไหมครับผมชอบเพลงนี้นะครับนะครับคุณชูนะครับขอบคุณมากนะครับที่มีคอมเมนต์นะครับเพลงนี้เป็นเพลงกระต่ายกับเต่านะครับเดี๋ยวขออนุญาตเพลงนี้นะครับเป็นเพลงกระต่ายกับเต่านะครับผมเล่นไว้เมื่อน่าจะ2014นะครับก็นานมากเลยนะครับเล่นไว้ก็ประมาณนี้ตอนนั้นใช้น่าจะเป็นตัวใช้เรื่องของคอรัสนะครับมันอาจจะเสียงออกหวานๆหน่อยนะครับเดี๋ยวเพลงนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเล่นอีกรอบนะครับแนะนำวิธีการเล่นแล้วก็เทคนิคต่างๆนะครับที่ผมใช้เล่นนะครับอันดับแรกนะครับอันดับแรกขออนุญาตเล่นก่อนในตัวเพลงมันก็จะมีอินโทรใช่ไหมครับอินโทรก็จะมีคอร์ด E minor นะครับ E minor ก็จะเล่นอยู่ประมาณ1ห้องก็จะมี4เนาะ1 2 3นะครับเปลี่ยนในตัวท่อนที่4นะครับ1 2 3ประมาณนี้นะครับนี่เพลงก็จะประมาณนี้แต่ทีนี้มันก็จะมีช่วงคอร์ด G นะครับทั้งเพลงผมจะเล่นอยู่ประมาณนี้นะครับจะเอาเป็นเวอร์ชั่นที่ผมเล่นไว้นะครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็จะมีตัวโซโล่เข้ามานิดหนึ่งนะครับจะเป็นตัวโซโล่นะครับอินโทรอยู่ประมาณนี้นะครับส่วนท่อนอื่นๆมีไหมท่อนอื่นๆก็จะเหมือนๆกันนะครับจะมีท่อนส่งแล้วก็จะมีเพียงที่แตกต่างก็คือท่อนที่เป็นท่อนจบนะครับท่อนจะเป็นบทที่จบนะครับจะที่เป็นว่าเจ้านกแสงตะวันบินผ่านมานะครับท่อนนี้จะมีเพิ่มมานิดนึงครับก็จะเป็นเจ้านกแสงตะวันบินผ่านมาใช่ไหมครับก็จะมีเสริมเข้าไปนิดนึงครับมีแค่นี้ครับทั้งเพลงก็จะเล่นอยู่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีช่วงสโลว์นิดหน่อยนะครับโอเคนะครับฟังแล้วก็คงดูเหมือนจะเล่นง่ายใช่ไหมครับจริงๆไม่ง่ายนะครับเพลงนี้ขออนุญาตแนะนำวิธีการแล้วกันนะครับมันจะเป็นปิกกิ้งนะครับผสมกับการเก่านะครับนะครับเป็นฟิงเกิลสไตล์บวกกับปิกกิ้งนะครับ2ตัวก็คือเป็นถ้า E minor นะครับมี6เส้นวิธีตอนที่ผมเล่นจะเล่นเป็นนะครับไล่เป็นบางคนอาจจะยังใช้มือใช้นิ้วเนาะใช้นิ้วนะครับอย่างเช่นมือด้านขวานะครับที่เป็นตัวดีดสายนะครับจะเป็น1เรียงเลยนะครับเรียง4 3 2 1ครับก็จะเป็นนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนะครับนิ้วโป้ชี้กลางนางครับโป้ชี้กลางนางครับโป้ชี้กลางนางก็4 3 2 1นะครับอันนี้เป็นการฝึกนะครับฝึกในตัว4 3 2 1ในรูปแบบคอร์ด E minor นะครับจะเป็นนิ้วโป้ชี้กลางนางโป้ชี้กลางนางนะครับสำหรับโป้ชี้กลางนางนะครับแต่ทีนี้มันจะเป็นอย่างนี้ได้แฮมเมอร์ตัวกด
กดแบบนี้ได้ยังไงใช่ไหมครับก็จะเป็นถ้าเราเล่นอย่างนี้มันจะหายไปนะครับแต่เวลาเขาเล่นเขาจะเล่นมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับตึมตึมตึมมันจะเป็นแบบหนึ่งตุหนึ่งจังหวะใช่ไหมครับหนึ่งจังหวะสมมติว่าสี่ห้องมีไอ้หนึ่งห้องมีสี่จังหวะก็จะเป็นหนึ่งสองสามสี่ตัวนี้ก็จะอยู่ในทุกจังหวะนะครับนะครับนะครับตัวนี้ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ตอนที่เราซ้อมเราจะซ้อมเป็นก็กดปล่อยแล้วกดนะครับโดยนิ้วนางใช่ไหมครับนิ้วนางสาย4นะครับช่องที่2นะครับแนะนำให้ใช้ทั้งนิ้วนางและนิ้วกลางนะครับในสายในคอร์ดนะครับในคอร์ด E เนี่ยแนะนำให้กดคู่กันเลยครับมันจะได้เป็นตัวช่วยกดน้ำหนักนะครับกดน้ำหนักนิ้วทั้ง E และไอ้ทั้งนิ้วกลางและนิ้วนางนะครับถ้าเราใช้นิ้วนางอย่างเดียวนะครับถามว่าได้ไหมก็ได้นะครับแต่มันจะไม่มีน้ำหนักมันจะเขาเรียกว่ามันทำงานหนักเกินไปนะครับต้องอาศัยนิ้วกลางด้วยนะครับเป็นตัวประคองนิ้วนางนะครับนะครับ4 3 2 4 3 2 4กด3 2 4กด3 2 4กด3 2นะครับจะประมาณนี้นะครับ4กด3 2 4กด3 2 4กด3 2 4ทุก3 2อันนี้ก็ได้นะครับ4 4กด3 2 4 3 2 4กด3 2นะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับเป็นพอได้3ห้องใช่ไหมครับ1 2 3อันนี้คือคอร์ด E minor นะครับท่องนี้เป็น4 3 2 4กด3 2 4กด3 2ทีนี้ห้องที่4ก็จะเป็นนะครับนิ้วกลางนะครับกับสาย5ช่องที่2นิ้วกลางสาย5ช่องที่2แล้วก็ตามด้วยนิ้วนางสาย4ช่อง2เหมือนกันนะครับทีนี้ขึ้นคอร์ด G ครับอันนี้ก็คือตัวไอในรูปคอร์ดที่เราเล่นนะครับก็จะเป็นโอเคนะครับ6อันนี้เป็นโน้ตของคอร์ด G นะครับเล่นเส้นเล่นในเส้นที่6ช่องที่3ทีนี้ก็มาเป็น3 2นะครับ3 2ตัวเปลี่ยนตัวนี้เป็น G นะครับ D E minor แล้วก็ท่อนส่งนะครับจะเป็น C D E minor นะครับการเล่นนะครับจะเป็น G อันนี้มันจะเป็น
เขาเรียกอะไรนะครับเป็นตัวซิงเกิลนะครับตัวเขาเรียกว่าปิงไอเป็นซิงเกิลนะครับสไตล์บวกกับคอร์ดเนาะกับการเล่นลูกคอร์ดแล้วกันเนาะคือมันจริงๆมันจะมีจังหวะตัวนี้เข้ามาเสริมนะครับคืออย่างเช่นไอที่เป็นตีคอร์ดนะครับนี่คือในรูปของการตีคอร์ดนะครับก็คือ picking นะครับตัว picking มันจะประมาณนี้คือทำคู่กันนะครับสองอย่างทำคู่กันก็คือต้องตีคอร์ดให้ได้ก่อนนะครับก็คือตีคอร์ดประมาณนี้1 1 2 3 4ถือก็เป็นลงลงขึ้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 นลงตัวนี้จะเป็นลงขึ้นลงขึ้นลงนะครับลงขึ้นลง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 ประมาณนี้นะครับลงขึ้นลงลงขึ้นลงลงขึ้นลงจังหวะมันจะอยู่ประมาณนี้ทีนี้ก็ใส่คอร์ดนะครับจะมี E minor นะครับลาบ4นะครับ1 2 3 4ลงขึ้นลงลงขึ้นลงทีนี้หลังจากปิกกิ้งเสร็จก็มาเป็นฟิงเกิลอ่ะฟิงเกิลก็จะใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับเห็นไหมครับมันจะเป็นรูปคอร์ดกับปิกกิ้งกับฟิงเกิลสไตล์รวมกันนะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่าผมพูดถูกหรือเปล่านะครับคือต้องตีคอร์ดให้ได้ก่อนนะครับลงขึ้นลงลงขึ้นลงลงขึ้นลงถ้าตีประมาณนี้ครับในรูปคอร์ด E minor ตามเพลงที่เขาลองสมมติเขาเล่นเป็นท่อนร้องเลยก็ได้ครับกระตากระตายเต่าแข่งขันหลักใจอยู่ไกลแสนไกลสองคนต่างไม่ท้อใจแข่งขันไปในเส้นทางนี่นะครับคือเล่นอย่างนี้ให้ได้ก่อนนะครับเล่นจนคล่องนะครับตามุ่งในเส้นทางเล่นประมาณนี้ให้คล่องก่อนครับลงขึ้นลงลงขึ้นลงในรูปคอร์ดแล้วก็ร้องแล้วก็ร้องให้คอร์ดมันเข้ากับเนื้อนะครับอ๋อลืมแนะนำไปนะครับในเพลงนี้ก็จะมีท่อนเขาเรียกว่าเรียกเป็นท่อนฮุกก็ได้นะครับตัวนี้จะใช้คอร์ด A หรือ A7 ก็ได้ครับอันนี้จะเล่นเป็นขาเต่ากระต่ายมันต่างกันสัญญาไม่มีสองคนกระต่ายประมาทพันมันหลับไหลเต่ากระต่ายมันต่างกันสัญญาไม่มีสัมพันธ์กระต่ายประมาทพันมันหลับไหลอันนี้
ต้องแนะนำหนึ่งครับเป็น A นะครับผมแนะนำในรูปคอร์ด A แล้วกันเป็นเดี๋ยวต้องร้องท่อนส่งเข้ามานะครับเพราะเพลงนี้ถ้าร้องบักช่วงนี้จะร้องยากนะครับอ่ะกระต่ายเต่าแข่งขันรักไทยอยู่ไกลแสนไกลสองคนต่างไม่ท้อใจแข่งขันไปในเส้นทางต่างมุ่งในเส้นทางขาเต่ากระต่ายมันต่างกันเส้นยาวไม่มีสายพันกระต่ายประมาทพลั้นมันหลับไหลเต่าถึงเส้นชัยเพราะภาคเพียรหันหน้ากันคนละทางสร้างดาวกันคนละดวงช่วงชิงไปสู่สวรรค์ใครไม่ทันเป็นคนลงทางอันนี้ก็ยังเล่นเป็นจังหวะปิกกิ้งที่เป็นขึ้นลงครับลงขึ้นลงอยู่เหมือนเดิมนะครับอย่างเช่นหันหน้ากันหันหน้ากันคนละทางสร้างดาวกันคนละดวงชิงชิงไปสู่สวรรค์ใครไม่ทันเป็นคนลงทางตอนนี้ก็ประมาณนี้นะครับส่วนเจ้านกแสงตะวันบินผ่านมาก็คือท่อนในบทสุดท้ายนะครับช่วงจริงไปสู่สวรรค์ใครไม่ทันเป็นคนลงทางอันนี้ตีอย่างนี้นะครับไม่ได้อย่างนี้นะครับตีให้ได้ก่อนนะครับมันจะเป็นสเต็ปมันจะนำเราไปสู่การเล่นภาพรวมลงขึ้นลงลงขึ้นลงลงขึ้นลงแค่นี้ครับลงขึ้นลง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 ประมาณนี้นะครับตีอยู่งี้ให้ได้นะครับแล้วทีนี้ก็เปลี่ยนคอร์ดเห็นไหมครับท่อนที่ว่าหันหน้าไปคนละทางสร้างดาวกันคนละดวงช่วงชิงไปสู่สวรรค์ใครไม่ทันเป็นคนลงทางใช้รูปคอร์ดแล้วก็การตีคอร์ดแบบนี้นะครับส่วนท่อนแล้วก็หยุดใช่ไหมครับก็จะเป็นเจ้านกแสงตะวันบินผ่านมาก็จะเป็นสโลประมาณนี้นะครับเสียงจะประมาณนี้ครับเมโลดี้มันจะประมาณนี้แต่เวลาเล่นจะเล่นเป็นประมาณนี้นะครับมันส่งเสียงเจรจาทำไมเกิดมาเพื่อแข่งขันลงขึ้นลงนะครับน่าจะร่วมกันสู่เส้นชัยลงขึ้นลงลงขึ้นลงปลุกเพื่อนจากการหลับไหลลงขึ้นลงลงขึ้นลงเพื่อสร้างสมใจร่วมทางลงขึ้นลงลงขึ้นลงอันนี้เริ่มจับทางได้แล้วนะครับคือหลักๆ ก็จะเล่นในรูปคอร์ดแล้วก็ตีคอร์ดเป็นลงขึ้นลงแค่นี้นะครับเพลงนี้ที่ผมเล่นผมจะเล่นประมาณนี้นะครับแล้วก็ฝึกตีคอร์ดให้ได้ก่อนครับก็นับครับ1 2 3หนึ่งสองสามอันนี้คือตีคอร์ดนะครับทีนี้วนกลับมาเริ่มต้นใหม่นะครับตรงที่ว่าเราใส่นะครับพอเราได้คอร์ดแล้วนะครับเพราะตัวนี้มันจะไปอยู่ในตอนเราเล่นปิกกิ้งนะครับแล้วตอนที่เราซ้อมเราจะซ้อมคอร์ดบวกกับก็คือคอร์ดบวกกับฟิงเกิลนะครับก็จะเป็นนะครับแต่ถ้าเราตีคอร์ดยังไม่ได้จังหวะเนี่ยเวลาเราเล่นคู่กันเราจะทำจังหวะไม่ได้นะครับต้องฝึกจังหวะก่อนนะครับ
ทีนี้เห็นไหมครับหรือเป็น E สำคัญก็คือนิ้วโป้งนะครับเป็นตัวเกี่ยวฝึกเขาเรียกว่าฝึกเริ่มต้นนะครับใช้นิ้วชี้นะครับกรณีนี้เราไม่มีปิกนะครับใช้เป็นฟิงเกิลสไตล์นะครับนิ้วโป้งดึงสาย4นะครับแล้วกดด้วยนิ้วนางนะครับให้มันต่อเนื่องนะครับเปิดแล้วก็กดนะครับดีกดดีกดนะครับประมาณนิ้วชี้ครับนะครับลงขึ้นเปิดกดลงขึ้นลงขึ้นได้ยังครับเป็นเปิดกดแล้วก็เล่นอย่างนี้นะครับเล่นอยู่เรื่อยจนเราคล่องครับเราคล่องที่จะใช้นิ้วโป้งกดใช้นิ้วโป้งดีนะครับดีสาย4นะครับดีสาย4เปิดแล้วก็กดด้วยนิ้วนางนะครับในสาย4ช่องที่2นะครับแล้วก็เล่นจังหวะขึ้นเรื่อยๆนะครับให้มันเท่ากับเทมโปเท่ากับเทมโปหรือว่าความถี่ของจังหวะนะครับที่เราจะร้องเร็วร้องช้านะครับได้ตัวนี้แล้วใช่ไหมครับเห็นไหมครับเราจะเริ่มได้แล้วก็คือก็ดีด2ครั้งครับนี่เป็นเปลี่ยนคอร์ดครับประมาณนี้นะครับกับ G กับ B กับ E minor นะครับก็จะเป็น2ครั้งนะครับ G ขึ้นลงขึ้นลง D ขึ้นลงขึ้นลง E minor ขึ้นลงขึ้นลงแล้วก็ลงประมาณนี้นะครับเอาใหม่นะครับเป็น G ขึ้นลงขึ้นลง D ขึ้นลงขึ้นลง E minor ขึ้นลงขึ้นลง E minor ขึ้นลงขึ้นลงมันก็จะจบประมาณนี้นะครับอาจจะไม่ตรงทุกสเต็ปนะครับอาจจะพูดผิดบ้างถูกบ้างนะครับแต่โดยภาพรวมก็เล่นประมาณนี้นะครับก็คือจังหวะนะครับต้องตีจังหวะก่อนนะครับก็คือเป็นรูปแบบคอร์ดจำรูปแบบคอร์ดจำคอร์ดไว้ก่อนนะครับก็จะมี E minor เป็นตัวหลักใช่ไหมครับในตัวเริ่มห้องก็เป็นลงขึ้นลงขึ้นลง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 ประมาณนี้นะครับตีจังหวะให้ได้แล้วก็เปลี่ยนคอร์ดให้ได้นะครับช่วงเปลี่ยนคอร์ดก็จะเป็น Gนี่คือเราเล่นคลุมแล้วนะครับจริงๆเล่นแบบสอนก็จะเป็น E minor นะครับ E ลงขึ้นลง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 ครบห้องแล้วก็เป็น G ลงขึ้นลง E ลงขึ้นลงลงขึ้นลง E minor ลงขึ้นลงลงขึ้นลงก็ทำตรงนี้ให้เป็นให้ได้นะครับจริงๆตัวอินโทรมันอาจจะทำให้เราไม่คล่องเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมแนะนำว่าจะให้คล่องต้องร้องนะครับต้องร้องนะครับร้องอย่างเช่นบทที่1ร้องซ้ำๆบนๆก็ได้ครับยกตัวอย่างนะครับกระตาหลังจากที่เราเล่นอินโทรเสร็จนะครับมันจะขึ้นตอนขึ้นก็เป็น G นะครับกระตาI'm not afraid to die.
ขึ้นลงลงขึ้นลงดีแล้วก็ลงขึ้นลง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 ตอนเราเล่นมันอาจจะมีเอ้ยตอนเราเล่นมันจะเป็นจังหวะเขาเรียกว่าระหว่างลงขึ้นลงมันจะมีจังหวะเพิ่มเข้ามานะครับเขาเรียกว่าเป็นตัวเขาเรียกว่าจังหวะส่งนะครับส่งในแต่ละห้องอย่างเช่นลงขึ้นลง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 ประมาณนี้นะครับเขาเรียกอะไรนะครับเล่นทีละวรรคทีละบทนะครับอย่างเช่นกระต่ายเต่าแข่งขันรักใช้อยู่ใกล้สสองคนต่างไม่ท้อใจแข่งขันไปในเส้นทางเล่นประมาณนี้ให้ได้ก่อนนะครับอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าเป็นเวอร์ชันที่ผมเล่นนะครับผมจะเล่นประมาณนี้อาจจะดูเหมือนเล่นไม่มีเขาเรียกอะไรครับไม่มีลูกเล่นเนาะแต่จริงๆนี่คือพื้นฐานที่จะทำให้เราไปถึงตัวที่เล่นลูกเล่นนะครับเพราะว่าถ้าจะเราจะข้ามตัวนี้ข้ามพื้นฐานไปเข้าไปเล่นลูกเล่นเนี่ยมันจะเล่นยากนะครับก็ถ้าได้ตัวนี้เสร็จได้จังหวะแม่นจังหวะแน่นจังหวะทั้งแม่นทั้งแน่นนะครับมันจะสามารถทำให้เราไปเล่นเห็นไหมครับแต่ทำไมมันมีเสียงตัวนี้เข้ามาใช่ไหมครับอันนี้มันเป็นคู่นะครับคู่มันก็คือEE นะครับคู่8นะครับเป็น EE ตัวนี้เวลาเราเล่นแล้วก็สามารถก็ถ้าคล่องแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นฟิงเกิลนะครับนิ้วชี้ไม่ใช่นิ้วโป้งนะครับโป้งกับนิ้วนางส่วนมากจะใช้คู่กันนะครับในกรณีเล่นคู่8นะครับระหว่างสาย1และสาย4ครับอันนี้ก็ไปฝึกเพิ่มเอานะครับตัวนี้กลางนะครับใช้นิ้วชี้นะครับคู่8เอ้ยคู่ดีดคู่แล้วก็นิ้วชี้กวาดนะครับลงขึ้นนะครับลงขึ้นลงขึ้นนะครับลงขึ้นลงขึ้นนะครับลงขึ้นอันนี้ก็จะเป็นการฝึกในท่อนอินโทรนะครับได้แล้วใช่ไหมครับได้แล้วเนาะก็จะเป็นเปิดสาย4กับสาย1นะครับแต่ว่าตอนเราเปิดสาย4กับสาย1เราจะกดด้วยนิ้วนางนะครับที่สาย4นะครับเปิดสาย4กับ1ตัวจับก็จะเป็นนิ้วโป้งกับนิ้วกลางนะครับหรือนิ้วนางก็ได้นิ้วโป้งกับนิ้วกลางหรือนิ้วนางก็ได้ครับแล้วแต่ลักษณะนี้ผมใช้นิ้วโป้งกับนิ้วกลางนะครับเปิด1กับ4กดทับด้วยนิ้วนางนะครับนิ้วกลางนะครับแล้วก็ใช้นิ้วชี้กวาดลงขึ้นนะครับเปิดกดลงขึ้นเกิดกดลงขึ้นนะครับเปิดกดลงขึ้นนะครับก็จะเป็นอันนี้คือแพทเทิร์นมันนะครับมันจะเล่นที่เหลือก็จะเป็นการเปลี่ยนคอร์ดนะครับทีนี้คอร์ดนี่เป็นอีกสเต็ปหนึ่งใช่ไหมครับสเต็ปที่ยากแล้วก็คือการเข้าจากฟิงเกิลเข้าจากตีคอร์ดมาเป็นฟิงเกิลแล้วก็มาเข้ารูปคอร์ดนะครับก็จะเป็นจีซึ่งตัวนี้มันมีที่มานะครับอย่างเช่น E มันมาจากนะครับ E มาจาก4 3 2 1นะครับแล้วก็ G มาจาก4 3 G 4 3 2 1เหมือนกันนะครับ C ก็จะเป็น4 4 3 2 1 E ก็จะเป็น4 3 4
เวลาเราเล่นก็จะเป็นสามสองหนึ่งสี่สามสองหนึ่งสี่นะครับก็จะเป็นหกสี่สามสองไม่ใช่หกหกสามสองหนึ่งสี่นะครับแล้วก็เป็นดีก็จะเป็นสี่สามสองสี่สามสองหนึ่งสี่ e ก็จะเป็นสี่สะสี่สามสองหนึ่งสี่นะครับประมาณนี้ อันนี้เป็นรูปแบบของฟิงเกิลในรูปคอร์ดก่อนนะครับก่อนที่จะเล่น4 3 2 1 4นะครับคอร์ด G ก็จะเป็น6 3 2 1 4นะครับแล้วก็มาคอร์ด D 4 3 2 1 4นะครับแล้วก็เป็นคอร์ด E minor 4 3 4 3 2 1 4นะครับเวลาเราเล่นเร็วขึ้นก็เป็นจะเป็นก็เป็นการฝึกนะครับในรูปแบบของแพทเทิร์น E จะเป็น E E อย่างเดียวนะครับ E ก็เป็นการใช้นิ้วโป้งฝึกนะครับเป็นโน้ตตัว E นะครับลักษณะก็จะเป็นนิ้วโป้งเปิดสาย E นะครับแล้วก็ใช้นิ้วชี้กวาดลงขึ้นนะครับลงขึ้น E ลงขึ้น 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 E นะครับ E ลงขึ้น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  E ถ้าเป็น G ก็ E ลงขึ้น G ลงขึ้น G D ก็ลงขึ้น D ลงขึ้น D E ก็ลง D E ลงขึ้น Eเป็น G E ส่วนตัวนี้ผมมันอาจจะยากอยู่เนาะผมเล่นผมยังแนะนำยากเลยครับก็จะเป็น G นะครับเห็นไหมครับ G 5 G G 4 3 2 G 4 3 2G G 4 3 2ตรงนี้มันจะยากนิดนึงนะครับพอเราดีด G ใช่ไหมครับ G มันจะเป็น2ครั้งนะครับ G แล้วก็ G แล้วดึงนะครับ G G ก็จะเป็นการดึงครับดึงเป็นการดึงสาย5นะครับในรูปแบบคอร์ด G นะครับจะเป็น G สาย6 2ครั้งนะครับแล้วดึงอันนี้มันจะยากไปไหม G G 5นะครับจะตกที่สาย6 3ครั้งนะครับ G G 5 G 4นะครับG G 5 G 4นะครับ G G 5 G 4นะโทษนะครับแพทเทิร์น
แพทเทิร์นก็จะอยู่ประมาณนี้ก็คือถ้าเป็นคอร์ด G ก็จะเป็น G G5 G4 ใช่ไหมครับถ้าเป็นคอร์ด D ก็จะเป็น D ก็4 C C C 3 C 1นะครับ C C 3 C 1 C C 2 C 1ขอโทษทีครับ C C 2 C 1 C C 2 C 1แล้วก็มา E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  ก็สาย6เลยก็ได้ครับ E E E 2 E 1ถ้าเป็นคอร์ด C ก็จะเป็น5 5C นะครับ5 5 3 5 2 5 5 3 5 2แล้วก็มา D 4 4 2 4 1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 อันนี้มันจะเริ่มยากครับแต่ถ้าเราซ้อมนะครับเอาทั้งหมดมารวมกันมันจะเป็นซิงเกิลได้ครับยกตัวอย่างครับอันนี้คือรูปลักษณะการเล่นนะครับเล่นประมาณนี้ที่ส่วนการฝึกเล่นก็ที่กล่าวมาทั้งหมดนะครับก็คือฝึกจากตีจังหวะนะครับลงขึ้นลงลงขึ้นลงลงขึ้นลงก็เปลี่ยนคอร์ดลงขึ้นลงลงลงขึ้น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 ลงลงลงขึ้นลงลงขึ้นลงส่วนมันจะเพิ่มอะไรเข้ามาในแพทเทิร์นลงขึ้นลงนี้สามารถทำเพิ่มได้ต่อไปก็จะเป็นอันตัวฟิงเกิลที่เราแนะนำก็คือ E 6 6 6 2 1 66 2 6 1นะครับเริ่มที่คอร์ด G แล้วกันก็จะเป็น6 6 6 รูปแบบก็เล่นไปเป็น6 6 3 6 2ใช่ไหมครับ6 6 3 6 2ก็เป็น6ส่วนนิ้วก็จะเป็นนิ้วโป้ง6นะครับ6 3ก็จะเป็นนิ้วกลาง6 2นิ้วนางนะครับ6นิ้วโป้งนะครับ6 6 3นิ้วกลาง6 2นิ้วนางนะครับส่วนคอร์ด D ก็จะเป็น C C โป้งนะครับ2เดี๋ยวนะ C C 2เป็นนิ้วโป้งนิ้วโป้งนิ้วกลางนิ้วโป้งนิ้วนางนิ้วโป้งนิ้วโป้งนิ้วกลางนิ้วโป้งนิ้วนางประมาณครับ4 4 2 4 1นะครับแล้วก็เป็น E นะครับ4 2 4 1เหมือนกันครับเล่นเหมือนเดิม4 4 2 4 1มันจะใช้รวมกันนะครับตีคอร์ดฟิงเกิลแล้วก็รูปแบบการเกาด้วยนะครับถ้าเราเล่นไม่ใส่ฟิงเกิลก็จะเป็นจะเป็นอย่างนี้คอร์ด C ก็จะเป็น6เอ้ยสาย5ตัวที่5 5 5 5 2 5 5 5 3 5 2เป็นแพทเทิร์นฝึกนะครับเวลาเล่นจริงมันจะเป็นอีกจังหวะหนึ่งนะครับแต่เวลาฝึกเราก็จะต้องทำช้าลงครับเป็น
พอจะนึกออกอยู่นะครับส่วนนิ้วมันเปลี่ยนได้นะครับแต่ตัวที่อย่างเช่นคอร์ด G นะครับยกตัวอย่างคอร์ด G ที่จะเปลี่ยนไป D แล้วก็ E minor 6นิ้วโป้งนี่แน่นอนจะได้ใช้เป็นตัวเริ่มต้นนะครับส่วนชี้กลางนางก้อยเลือกได้ครับอยู่ที่ความถนัดนะครับมันจะเริ่มวนนะครับอันนี้เริ่มเต็มขึ้นนะครับเป็นนึกออกใช่ไหมครับจะเป็น C ก็จะเป็น G G C C C มันจะเป็น C ขึ้นลงแล้วก็5ขึ้นลง C ขึ้นลง อาจจะงงอยู่เนาะอย่าลืมนะครับเอามารวมกันทั้งการตีคอร์ดนี่คือตีคอร์ดได้ก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ใส่ตัวฟิงเกิลเข้าไปเป็นโน้ตหรือที่ยังไม่เก่ายังไม่ใช้นิ้วครบทุกนิ้วก็ได้ครับเป็นใช้โน้ตเข้าไปนะ C เอ้ยคอร์ด G นะครับ Dใช้นิ้วโป้งอยู่ครับใช้นิ้วโป้งควบคุมเบสนะครับ G D E ทีนี้ก็เอาตัวเมโลดี้เข้าไปในห้องเอ้ยเข้าไปในจังหวะเอ้ยเข้าไปในคอร์ดนะครับจะเป็นฟิงเกอร์แล้วนะครับ Gจะงงๆไปด้วยนะครับลองเล่นแล้วก็ฟังเสียงเทียบดูนะครับบางทีคำพูดผมอาจจะไม่ตรงกับสายนะครับมันอาจจะงงๆนิดนึงนะครับ4 4 3 4 2 4 4 3 4 2แล้วก็ E ก็จะเป็น6 6 2 6 1ส่วนคอร์ด C ก็จะเป็น5 5 5 5 2 5 1 5 5 2 5 1แล้วก็ D D 4 2 4 1 D 4 2 4 1อย่าลืมนะครับว่าถ้าเป็นเบสใช้นิ้วโป้งถ้าเป็นเบสใช้นิ้วโป้งถ้าเป็นสาย1 2 3ใช้นิ้วชี้นิ้วโป้งนี่ครับนิ้วโป้งนิ้วโป้งนิ้วกลางนิ้วนางนิ้วโป้งนิ้วกลางนิ้วนางก็จะเป็น4 2 4 1นะครับนิ้วโป้งนิ้วกลางนิ้วนางนิ้วโป้งนิ้วกลางนิ้วนาง4 2 4 1ประมาณนี้แต่ถ้าเล่นเร็วมันก็จะเป็นอีกจังหวะนะครับนึกออกเนาะมันอาจจะคือที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันจะนำมาสู่การเล่นประมาณนี้นะครับจริงๆพอเล่นได้ตามที่บอกไอ้ตามที่แนะนำนะครับตามที่แนะนำนะครับอาจจะไม่ได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์เท่าไหร่นะครับแต่เป็นการฝึกนะครับก่อนที่จะมาเล่นฟิงเกิลสไตล์นะครับต้องฝึกจังหวะเขาเรียกว่าเทมโปเนาะหรือการตีคอร์ดแล้วก็ฝึกฟิงเกิลสไตล์ก็คือการไล่นิ้วไล่โน้ตในแต่ละคอร์ดนะครับแล้วก็การเปิดปิดมืออันนี้ก็ไปฝึกเพิ่มนะครับหาวิธีการฝึกเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ฝึกการเขาเรียกว่าจังหวะหยุดจังหวะเปิดจังหวะปิดหรือภาษาดนตรีก็เรียกว่าแฮมเมอร์ออนหรือเปล่านะครับผมก็ไม่ได้เก่งขนาดไม่ได้เรียนรู้เยอะหมดนะครับแต่พอรู้ว่าลักษณะการเล่นประมาณไหนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับในเพลงกระต่ายกับเต่านะครับ
าจจะดูรกๆหน่อยนะครับแต่ถ้าลองไล่ดูเป็นทีละตัวทีละตัวนะครับตัดส่วนที่มันเสียออกไปนะครับเอาส่วนที่เราฝึกได้มาฝึกนะครับแล้วก็ค่อยๆไล่นะครับถ้ายังไม่ได้เลยก็ตีคอร์ดอย่างเดียวครับเนี่ยลงขึ้นลงลงขึ้นลงนะครับแล้วก็ตามด้วยที่ผมแนะนำไว้นะครับมันก็จะค่อยๆมาทีละชิ้นทีละชิ้นนำมาสู่การเล่นสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ